หัวใจของเครื่องเสียงวิเศษเนี่ยก็คือเสียงคุณต้องเคยได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยต้องให้มันเหมือนเดิมด้วยอย่าให้ผิดเพี้ยนเพราะฉะนั้นช่างทั่วไปคือไม่ใช่เขาทำไม่ได้นะเขาทำได้แต่ผมไม่มั่นใจว่าเขาจะทำให้เสียงเหมือนเดิมได้หรือไม่ตัวนั้นเลยยังไม่20อ่ะน่าจะสัก15 16เรียนหนังสืออยู่เลยเนี่ยฟังพอฟังแล้วรู้สึกบรรยากาศมันกลับมาเลยวินเทจถ้านับกันจริงๆก็ไล่ลงไป30ปีจนนู่นจนถึง100ปี200ปีอะไรนั้นเอาเป็นว่าสตาร์ทง่ายๆ30ปีเป็นต้นไปถือว่าวินเทจละสวัสดีครับผมช่างโทนะครับใครๆก็รู้จักในนามเป็นช่างซ่อมเครื่องเสียงวินเทจมากกว่า30ปีครับก็ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่เครื่องเสียงในโลกเนี่ยทำมาหมดลูกค้าถามผมถนัดอะไรผมบอกผมไม่ถนัดหรอกแต่ผมทำได้หมดแต่ไม่ได้คุยยกตัวเองเก่งนะนิยามคำว่าเครื่องเสียงนะมันไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งทุกอย่างเป็นองค์ประกอบของเสียงหมดเลยตั้งแต่เครื่องเล่นเป็นเสียงเทปซีดีเครื่องขยายเสียงจนกระทั่งถึงลำโพงเพราะฉะนั้นผมทำได้หมดตอนเริ่มต้นซ่อมเครื่องไฟฟ้าทุกชนิดเหมือนร้านซ่อมทั่วไปแต่ซ่อมไปซ่อมมาเราก็เห็นเอ๊ะเราเดินไปทางไหนก็มีแต่ร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยนึกถึงตัวเราเองและตัวเราชอบอะไรเราชอบเครื่องเสียงแล้วก็หันไปค้าเครื่องเสียงแล้วกันแต่เน้นขอวินเทจนะไม่ใช่รุ่นใหม่ไอ้วินเทจนั่นคือไม่มีใครดูแลก่อนจะมาเป็นช่างซ่อมเนี่ยเราไปหาประสบการณ์ก่อนเราไปฟังตามงานเครื่องเสียงไปขอความรู้ไปขอดูขอฟังเพื่อที่จะเก็บความทรงจำว่าไอ้เสียงของยี่ห้อนี้เป็นยังไงเราก็เก็บไว้เพื่อไว้เป็นว่าเทียบเวลาว่าเครื่องเสียงในยุคก่อนมันให้เสียงที่ว่าใกล้เคียงของจริงการเราฟังดนตรีจริงการเราฟังจากเครื่องบางครั้งมันจะแทบจะแยกไม่ออกทำให้เราติดว่าเอ๊ะเสียงในยุคนั้นมันให้เสียงที่ถูกใจเราเครื่องแต่ละยี่ห้อแต่ละสไตล์ให้เสียงไม่เหมือนกันลำโพงทุกคู่แอมป์ทุกตัวเสียงดีหมดแต่ไปคนละแนวเครื่องวินเทจลักษณะคือเราสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นรายชิ้นภายในวงจรได้เพียงไม่กี่ตัวแต่เครื่องรุ่นใหม่มันจะเป็นบอร์ดแค่คอมพิวเตอร์เหมือนอาหารสำเร็จรูปอ่ะมันง่ายแป๊บเดียวเสร็จแต่ว่าถ้าเป็นวินเทจเครื่องเก่าๆเนี่ยคุณต้องแสวงหาว่าอะไรมันเสียแล้วเปลี่ยนเฉพาะตัวเสียจริงๆไม่ใช่ว่ายกทั้งบอร์ดถ้ายกทั้งบอร์ดปุ๊บเพี้ยนแน่นอนตัวนี้คือมาลาน8ไอ้ที่เป็นหลอดสุญญากาศมันง่ายๆเบสิกไม่มีอะไรเลยฮะมีหลอดเสร็จปุ๊บแผ่นปิ้นก็ไม่มีมันใช้ลักษณะการทำงานคือการโยกเข้าหากันทำให้อัตราการสิ้นเปลืองในการจ่ายวงจรหรือว่ากระแสไฟในวงจรที่สูญเสียไปในลายปิ้นไม่มีมันก็เลยถ่ายทอดเสียงที่ว่าเป็นธรรมชาติมากที่สุดอันนี้เป็น power amp หลอด Harman-Kardon ไอ้ตัวนี้ประมาณปี1960ที่ใช้ในแบบประกาศตามสวนอะไรพวกนี้ประมาณ50ปีได้อันนี้เป็นเรียกเทป open reel open reel อันนี้เป็นของอากายอันนี้เป็น4 channel ใช้บันทึกเทปได้ซ้ายขวาแล้วก็กลับด้านได้ยุคประมาณ70ค่อนข้างใหม่แล้ว Boss 901 80 90ข้างหลังจะเป็นดอกลำโพงเท่านั้นดอกลำโพงเยอะมากใช้ระบบ direct detecting ก็คือใช้ยิงเสียงสะท้อนจากผนังหาคนฟังซึ่งแตกต่างกับลำโพงยี่ห้ออื่นมีอะไรแปลกๆเยอะฮะวินเทจวินเทจแบบไหนที่รับซ่อมก็คือเป็นเครื่องเก่าเก็บเป็นมรดกตกทอดหรือว่าเป็นเครื่องที่เราใช้อยู่ปัจจุบันแล้วมันมีปัญหาแล้วก็ยกมาเช็คได้แต่ลักษณะไปซื้อของเก่ามาแบบเราไม่รู้ประวัตินี่ผมจะไม่รับนะเปิดมาบางทีไม่มีอะไรเลยหรือว่าโดนเปลี่ยนอะไรมาแล้วอุปกรณ์ไม่ครบไม่คุ้มทั้งช่างไม่คุ้มทั้งเจ้าของทำอยู่คนเดียวแล้วทุกอย่างทำคนเดียวหมดเลยมันเหมือนงานศิลปะพอเราซ่อมเสร็จแล้วต้องเทสพอเทสเสร็จถ้าไม่ผ่านเราต้องจับยกกลับไปทำใหม่พยายามแต่งเหมือนมันใช้เวลานะคือถ้าทำให้ดังแป๊บเดียวถ้ายกทำดังเสร็จคุณเอากลับไปเลยมันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่เครื่องปัจจุบันพูดถึงราคาค่าซ่อมก็คือสตาร์ทตั้งแต่500ก็คืออาการเบสิกทั่วไปแต่ถ้าการหนักๆก็ประมาณสักไม่เกิน 2,000 บาทนี่พูดถึงแต่ค่าแรงนะไม่เกี่ยวกับค่าอะไรการที่ผมซ่อมการหนักแค่ 2,000 แล้วก็ถ้าเทียบกับที่อื่นสตาร์ทที่500เนี่ยลักษณะก็คือว่าด้วยใจที่เรารักกับใจของลูกค้าที่เอามามอบเครื่องให้เราฝากผีฝากไข้ให้เราดูแลพยายามให้ทำให้เหมือนเดิมถึงใจเขาให้เราแล้วเราก็ด้วยใจที่เรารักเลยพยายามทำให้ดีที่สุดโดยที่ไม่คำนึงถึงเงินทองอะไรมากมายเราก็เลยคิดถึงว่าเอาพอให้สมน้ำสมเนื้อแต่ว่าทั้งนี้ไม่ใช่ว่าทำตามจำนวนเงินนะคือเครื่องทุกเครื่องเรามีใจให้ 100% ทุกเครื่องเลย